ันนี้ลุงหนอมาแนะนำอีกแล้วนะครับนั่นก็คือกระเป๋ากล้องอาร์ติซานอาร์ติสจากญี่ปุ่นนะตัวนี้เขาใช้รหัสว่า Acam 600นะ600นะครับเดี๋ยวดูอีกทีเรียกผิด 600D แรกเห็นประทับใจเป็นไงประทับใจอีกแล้วลุงหนอเพราะว่ามันเบามากเลยวัสดุนี่เขาเป็นโพลียูเรเทนนะครับผสมกับไนลอนนะแล้วก็ขนาดกำลังกระทัดรัดเลยไอ้ตัวนี้นี่เหมาะกับมิเรเลสสัก2บอดี้หรือเลนไลก้า1สัก6ตัวบอดี้1ไลก้าอ้าวว่าไปนะครับงานเนียบๆเลยจุดเด่นที่ลุงหนอบอกคือกันน้ำเห็นไหมซิปแล้วก็อะไรรู้ไหมมันหนักแค่600กว่ากรัมเองคือพูดง่ายๆว่าบางทีจะเบากว่าเลนส์ของกล้องบางรุ่นซะด้วยซ้ำนี่เนี่ยลุงหนอทำภาพเรียวๆเนี่ยนะครับอ้าวเริ่มเลยด้านหน้าเป็นซิปนะครับดูซิเป็นช่องให้ในด้านในเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะไอ้นี่ไว้เสียบนู่นเสียบนี่ว่าไปแจ่มเลยด้านหน้าด้านข้างก็เผื่อไมโครโฟนแบตเตอรี่ว่าไปนะครับเข้าท่าดีด้านหลังมีเป็นลักษณะช่องให้อันนี้คือมือถืออะไรที่มันหยิบง่ายๆเร็วๆเราใส่ตรงนี้ได้นะครับนี่ส่วนด้านบนซิปเขาจะเปิดด้านนี้นะครับมาได้มาปุ๊บรีวิวปั๊บมีสายสะพายให้ด้วยในเซตเขานะครับมีสายสะพายให้นะแล้วก็พาร์ติชันพาร์ติชันทำสวยเอกลักษณ์อาร์ติซานนะฮะเขาจะเป็นสีแดงข้างในนะพาร์ติชันจะเป็นใหญ่ๆเลยโอ้โหคลาสสิกโอ้ด้านในกว้างครับกว้างคือง่ายว่า DSLR ก็ได้เนี่ยลุงว่านะ DSLR กับเลนส์ฟิกหรือเลนส์ normal ไปได้เลยครับนะเอาเดี๋ยวมาดูพาร์ติชันเขาหน่อยโอ้โหดูงานญี่ปุ่นเขาเห็นไหมเนี่ยเอกลักษณ์อาร์ติซานเราจะพันยังไงก็ได้เข้ามุมเข้ากั้นเป็นช่องอยู่ในกระเป๋าได้หมดนะครับว้าลุงว่าโอเคใบนี้ที่ร้านลุงหนอมีจำหน่ายเลยนะน่ารักน่าชังดีเดี๋ยวปิดให้ดูเรียบร้อยหน่อยมันดีอย่างอะไรรู้ป่ะพอมันแยกสายอะครับแยกสายกับตัวกระเป๋ากล้องปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นไหมเนี่ยถ้าตอนนี้ลุงหนอไม่สะพายก็กลายเป็นอินเสิร์ตไงเห็นไหมเราก็ใส่กระเป๋าแล้วค่อยไปแยกล่างอีกทีได้เห็นไหมในเซตเขามีนี่นะครับสายให้นะนี่นะนี่แหละครับอาร์ติซาน Acam 600D เท่าที่จำในสเปคนะกว้างประมาณลุงว่านะ30เซนโดยประมาณนะครับก็สูง20เซนลึกสัก18เซนติเมตรได้เลยขนาดกลางๆน่ารักดีนะครับอ่ะที่ร้านลุงมีจำหน่ายแล้วนะครับไว้แวะมาลองนะครับ